ค่ะสวัสดีค่ะพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นกจะมาแนะนำให้เพื่อนๆนะคะหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จักแม่มขนนกเหลืองนะคะจะพาไปรู้จักกันนะคะแม่มขนนกเหลืองหรือว่าแม่มมินลาเรียไซเดียนาค่ะทุกๆคนน่าจะมีติดบ้านนะคะเท่าที่นกดูเพราะว่าก็ไม่ได้หายากนะคะก็น่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะเพราะว่าเป็นแมมตัวแรกๆเลยที่หลายๆคนอาจจะมีเลี้ยงไว้ต้นแรกนะคะทำไมถึงเรียกว่าแมมขนนกเหลืองนะคะก็เพราะว่าเขาจะขนเหมือนนกนะคะแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะแมมขนนกเหลืองดูยังไงว่าสวยก็ตามตำรานะคะก็คือจะต้องเป็นทรงกลมๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็บวกกับขนแน่นๆแบบนี้คือมองไม่เห็นลำต้นนะคะคือมองลงไปแล้วจะไม่เห็นลำต้นของเขานะคะแมมขนนกเหลืองเนี่ยยืดเพราะอะไรมันมีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุหลักๆเลยก็คือเขาจะยืดเพราะว่าได้รับแสงน้อยจนเกินไปแมมขนนกเหลืองเนี่ยก็จะเหมือนกับแมมชนิดอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดได้รับแสงน้อยเกินไปก็จะทำให้ตัวยืดนะคะแสงที่ดีควรจะเป็นแสงที่ 80% ถ้าเกิดว่าได้รับแสงทั้งวันนะคะแต่ถ้าได้รับแสงเช้าช่วงประมาณ8โมงเช้าถึงบ่ายโมงก็ถือว่าใช้ได้อันนั้นคือไม่ต้องพรางแสงนะคะขนเขาก็จะสวยแล้วก็ออกดอกแล้วก็ตัวกลมนะคะแล้วก็เป็นแมมอีกชนิดนึงที่ยืดเร็วมากเลยค่ะสำหรับแมมคือเผลอไม่ได้เลย1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นี้เราจะเห็นเลยว่าเขาจะยืดถ้าเกิดว่าได้รับแสงแดดที่น้อยเกินไปค่ะถ้าเราอยากเลี้ยงให้ขนสวยๆนะคะแล้วก็น้ำสวยๆนะคะแล้วก็มีดอกให้ดูไวๆดูบ่อยๆอันนี้คือเป็นแมมที่ออกดอกทั้งปีนะคะสำหรับแมมมินลาเรียไซเดียนาก็ควรจะเลี่ยงการเขาเรียกว่าอะไรอะเลี่ยงการโดนแดดน้อยคือควรจะโดนแดดที่เหมาะสมพอเหมาะของนกอะจะเป็นแดดร้อยเลยค่ะไม่ได้พรางแสงแล้วก็เวลารดน้ำเราก็รดน้ำช่วงเย็นๆ6โมงหรือว่าช่วงกลางคืนเอานะคะก็ของนกจะเป็นดินที่นกใช้จะเป็นดินที่โปร่งก็คือรดน้ำเนี่ย2อาทิตย์รดครั้งหนึ่งอันเนี้ยคือเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวยืดของนกคือเผลอไปตั้งทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์ในที่ร่มค่ะแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะคะก็คือไม่ตายแต่ว่าคือเราก็ทำเป็นต้นแม่ไว้ผสมพันธุ์ได้แต่ถ้าใครอยากให้แตกกอสวยๆก็สามารถตัดได้นะคะแต่อันนี้นกเอาไว้เป็นต้นแม่เพื่อที่เราจะผสมเกสรนะคะทรงก็จะไม่สวยแบบเมื่อกี้คืออันนี้เขาเรียกยืดละตุ่มหนามก็จะห่างๆนะคะคือได้รับแสงแดดน้อยนะคะถามว่าต้นยืดเนี่ยเวลาที่เราผสมเกสรแล้วอะต้นไม้ออกมาจะยืดไหมไม่ยืดนะคะไม่ได้เกี่ยวกันคือการยืดเนี่ยอยู่ที่การปลูกแล้วก็การได้รับแสงแดดของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเมล็ดก็คือเป็นเมล็ดของแมมยังไงก็ได้แมมขนนกนะคะถ้าเราผสมกับแมมขนนกนะโอเคก็มาถึงเรื่องสีดอกนะคะสีดอกเนี่ยก็จะมีกี่สีก็มีประมาณเท่าที่นกเห็นนะคะมีสีชมพูออกบานเย็นชมพูอ่อนโอรสนะคะสีส้มก็มีนะสีขาวนะคะแล้วก็สีชมพูแซมๆด้วยนะคะอันนี้คือให้ดูเทียบกันนะคะระหว่าง2ต้นที่ต้นยืดก็จะมองเห็นลำต้นเห็นไหมคะแต่ถ้าต้นที่ได้รับแสงแดดพอเพียงก็จะเป็นกลมบล็อกเลยนะคะตัวกลมเลยจริงๆไม่ควรเลี้ยงแบบอันเนี้ยเขาเรียกอะไรต้นขวามือเนี่ยคือนกเอามาชํารวมกันนะคะจริงๆควรจะเลี้ยงเดี่ยวหรือไม่ถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มกอก็
รอให้เขาแตกกอดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องแยกแล้วค่ะเพราะบางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรงมันจะไม่สวยเนาะแต่ถ้าโดนแดดพอดีแดดเยอะนะคะแมมยังไงก็สวยนะดอกใหญ่ขนาดไหนสำหรับแมมขนนกยังไงดีเนาะเท่ากับดอกบานเท่ากับดอกเล็กกว่าดอกพิกุลหน่อยนะคะหรือเล็กกว่าดอกเข็มเล็กอะค่ะก็ถ้าใครเห็นก็น่าจะพอเข้าใจเนาะคือเป็นเล็กๆอะค่ะเล็กมากประมาณครึ่งเซนเนี่ยเห็นไหมคะบางดอกก็จะเป็นเซนหนึ่งนะคะก็ไม่ใหญ่มากนะเป็นแมมแบบที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปีน่ารักนะคะถ้าสำหรับสายดอกที่ชอบดอกเล็กๆน่ารักน่ารักตะมุตะมิก็สายพันธุ์นี้เลยนะคะเพราะว่าออกดอกไม่ยากออกดอกยากไหมอย่างที่นกพูดไปคือไม่ยากเลยออกดอกตลอดทั้งปีถ้าได้รับแสงแดดนะคะแล้วก็ปุ๋ยก็เราก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะคะละลายช้าก็สัก3เดือนครั้งหนึ่งหรือ2เดือนครั้งหนึ่งก็ได้ถ้ากระถางหนึ่งก็ประมาณ 10-15 เม็ดนะคะถ้ากระถางแบบนี้นะคะหรือใครจะใส่ปุ๋ยออสโมโคสแล้วก็อาจจะมีปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเขาเรียกอะไรปุ๋ยเกล็ดแล้วก็ละลายน้ำแล้วก็ใช้ฟ็อกซี่ฉีดก็ได้นั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ใช้สลับกันค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากที่เราใส่ออสโมโคสแล้วก็ใส่ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำที่ละลายน้ำแล้วก็ฉีดฟ็อกซี่10วันฉีดครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ10วันฉีดครั้งหนึ่งก็ดอกก็จะมาเรื่อยๆได้นะคะขยายพันธุ์อย่างไรได้บ้างก็ชำหนอค่ะง่ายที่สุดนะคะแล้วก็เพาะเมล็ดเมื่อที่เขาบานอย่างเงี้ยพร้อมกันหลายๆต้นแล้วก็ใช้ผู้กันจิ้มๆๆนะคะจิ้มเกสรช่วงบ่ายๆนะคะจิ้มเกสรตัวเมียใส่เกสรตัวผู้ใส่เกสรตัวเมียอีกต้นนึงนะคะควรที่จะผสมข้ามต้นก็จะทำให้อัตราการติดก็จะเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเมล็ดแบบไหนที่เก็บได้ก็เนี่ยค่ะเป็นเมล็ดที่สุกเป็นสีแดงนะคะสีแดงเข้มแบบนี้ก็สามารถเก็บได้แล้วเก็บแล้วก็นำไปล้างนะคะแล้วก็ตากแดดไว้1แดดนะคะเพื่อลดความชื้นแล้วก็เกิดราเวลาที่เราเพาะนะคะคือเป็นเมล็ดที่สุกสีแดงนี้คือเก็บได้แล้วค่ะแบบนี้เก็บได้แล้วนะคะแบบนี้นะเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นเมล็ดที่นกผสมไว้ต้นยืดไม่มีปัญหานะคะว่าจะทำให้เมล็ดที่เพาะขึ้นมาแล้วจะเกิดการยืดได้นะคะไม่มีปัญหาเลยอันนี้คือดอกอันนั้นคือเมล็ดที่เริ่มแล้วค่ะเริ่มสุกแล้วค่ะก็คือชมพูแล้วนะคะแต่ยังไม่เข้มพอรออีกสักนิดนึงนะคะรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะเก็บได้แล้วค่ะสำหรับเมล็ดนั้นนะคะเมล็ด3เมล็ดนี้นะคะเพราะยังไม่แดงดีเนาะก็มีหลายสีนะคะถ้าใครมีสีอื่นที่นกไม่มีก็แชร์ไว้ในคอมเมนต์ให้ดูบ้างนะคะเผื่อนกจะไปตามเก็บสะสมเป็นคอลเลคชันเนาะชอบดอกเขาค่ะน่ารักดีก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ